นะครับแล้วก็อันนี้นอกจากเป็นภาพรวมแล้วดูสินค้าเกษตรแต่ละตัวท่านจะเห็นว่านะครับเปอร์เซ็นต์การใช้ในประเทศการส่งออกเนี่ยส่งออกนี่ประมาณอย่างข้าวเนี่ยส่งออก 40% นะครับน้ำตาล 70% มันกำลัง 70% สับปะรดอาจจะมีเกณฑ์ส่วนด้วยนะครับยางพารานี่ 80% นะครับพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกมองได้ทั้งสองแง่แง่ว่าเราขายได้เป็นเพราะนี่แง่คือเสี่ยงอย่างที่ผมสรุปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดโดยสรุปเลยนะครับว่าอันนี้ผมคิดผมเองนะหลังจากที่ไล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสาเหตุอันแรกก็คือภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตราคาแพงเนี่ยมันต้องแพงเพราะว่าเราไปพึ่งของนอกนะครับไม่ว่าปุ๋ยหรือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไม่มีที่ดินที่ดินไม่พอนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการผลิตต่ำราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมันโยงใยหมดเกิดหนี้สินเกิดเขาเรียกว่าวัฏจักรวงจรทุบาทนะมีหนี้ไปกู้มาก็สะสมมาหมุนครับผมก็ลองเป็นความคิดขึ้นมาอย่างเช่นภัยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ก็คงจะไปห้ามฟ้าดินไม่ได้ใช้เม็ดเช็คมันก็ต้องเกิดนะครับเราก็จะลดอยู่แต่ว่าขณะที่มารอมันเกิดนะครับแนวทางที่กำลังจะทำอยู่นะครับผมเรียนนี่ผมในพูดในฐานะส่วนตัวนะครับก็รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็คือประกันภัยธรรมชาติซึ่งยังไม่ใครยอมรับเท่าไหร่เอกชนที่ไม่สนใจนะครับแต่ก็ต้องเข้ามาร่วมอาจจะถูกบีบไม่ทราบนะแต่ว่าเนื่องจากเบี้ยประกันถ้าจะให้มันได้กำไรมันต้องแพงนะครับท่านจะไปดูได้ไงแปลงไหนน้ำท่วมฝนตกแต่ต่อเขาก็ใช้ปัจจัยนี้ดูแม่กาซึ่งมันต้องไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับในน้ำฝนเนี่ยแต่ฐานีเดียวใช้เป็นตาราง25กิโลเมตรนะครับแต่ว่านั้นจะประหยัดค่าใช้จ่ายของการประเมินนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลส่วนนี้นะครับเรื่องปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยผมว่าน่าจะแพงที่สุดในโลกคือดอกเบี้ยนะครับถ้าลดได้หน่อยก็ดีนะดอกเบี้ยได้ก็ได้ดอกเบี้ยแม้แต่ธ.ก.ส.เนี่ยนะก็เทียบที่ว่าแพงถูกมันคงพูดกันเองไม่ได้เทียบให้กับเกษตรกรของเขาอะนะครับแล้วก็แน่นอนครับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพมันก็มีส่วนที่จะแก้ปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับผมก็เขียนไว้อยู่นะครับไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับปฏิรูปที่ดินเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปฏิรูปท่านดร.ดิษฐ์ทราบดีเลยเป็นเลขาสปก.มันเหมือนเราที่หลวงมาจัดสรรนะครับมันไม่เด็ดเอาของคนที่มันมีมากมาจัดสรรนี่หลักง่ายๆนะครับปรับปรุงกฎหมายเรื่องที่ดินเนี่ยจำเป็นนะครับเรื่องการถือครองเรื่องภาษีที่ดินเรื่องหนี้สินนะครับรัฐบาลมีทั้งเขาเรียกอะไรปรับโครงสร้างหนี้บางอะไรบางแต่ผมว่าเราทำมั่วเกินไปคือคนดีคนเลวท่านยกให้หมดไม่ได้คนที่ประพฤติไม่ดีเป็นหนี้ก็ต้องขอให้เป็นหนี้ตลอดชาตินะครับถ้าคนดีแล้วก็ทำเขาไม่เป็นความผิดพลาดเราต้องช่วยดูแลนะครับอาชีพเสริมที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเรื่องประโยชน์เป็นชีพฟาร์มเรื่องของใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เรื่องสนับสนุนพันธุ์ดีนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเรื่องพันธุ์มีปัญหาชาวบ้านก็ถูกหลอกเยอะนะครับเราเองก็ยังไม่มีระบบกระจายที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพก็มีเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องดินนะครับเรื่องของกำหนดเขตสำหรับราคาขั้นต่ำนะครับก็มีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีแม้แต่จำนำในส่วนตัวผมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ระบบจำนำแต่มันอยู่ที่เราไปตั้งราคาไม่ใช่ราคาจำนำนะครับมันเป็นราคาขายขาดซึ่งรัฐบาลแยกทุกปีนะครับประกันรายได้เมื่อก่อนนี้ก็เป็นรับจำนำเนี่ยจะมีส่วนราชการมีเอี่ยวแต่พอมาถึงประกันรายได้เกษตรกรก็มาเอี่ยวว่างบางทีข้อมูลก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือคนเมาไม่ตรงไปตรงมาแล้วทำอะไรก็ลำบากนะครับเรื่องของการแปรรูปเรื่องการรวมกลุ่มอะไรเป็นต้นนะครับผมต้องขออภัยผมรู้แล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะมันคนละเวอร์ชันที่ผมอีดิทไปแล้วนะครับมันมีหลายอันก็ผิดไปนิดนึงแต่ว่าในกระดาษนี่จะถูกต้องกว่านะครับในกระดาษผมก็ยังมันมีหลายเวอร์ชันผมก็แก้ไปแก้มาพิสูจน์ว่าพออยู่แล้วนะครับทีนี้อันนี้นะฮะปฏิรูปเกษตรไทยสรุปนะครับปฏิรูปกฎหมายเนี่ยผมไปเน้นเรื่องของจริงๆผมอีกเวอร์ชันนึงนะครับผมเขียนไว้แล้วคือปฏิรูปเรื่องของกฎหมายที่ดินนะครับเรื่องการถือครองเรื่องอะไรเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่าทุกวันนี้หน่วยงานรัฐไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณแบบบูรณาการได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่อยากจะพูด
ละเอียดต้องไม่มีเวลาระบบราชการต้องปฏิรูปอีกสัก10รอบนะครับครับผมก็คงจะแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ตรงกับอีกเวอร์ชันนึงนะครับผมไม่ทราบว่ามันจะแก้ทันหรือเปล่าแต่ผมก็ยังเป็นนะครับเพราะเอกสารที่หมายเขาคงมีอยู่นะครับก็ขอขอบคุณในเบื้องต้นนะครับเรารู้สึกว่าจะเร่งรัดกลัวว่าเวลาจะไม่ไปมองไปหน่อยจะหลุดนะแต่ก็จากที่ดร.พิชาติได้ชี้แจงมาผมคิดว่าคงจะเห็นภาพได้ชัดเจนหลายส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราเป็นประเทศที่ทำการส่งสินค้าเกษตรออกไปขายในโลกไม่แพ้ประเทศอื่นแล้วก็หลายตัวด้วยหลายตัวนี่เราเป็นเจ้าใหญ่คือเป็นระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นยางพาราหรือแม้กระทั่งจะเป็นพวกปศุสัตว์มันกับมันกับฝรั่งสับปะรดอะไรต่างๆคือเราเห็นว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตและขายสินค้าเกษตรไปแต่สิ่งที่น่าวิตกคือน่ากังวลก็คือแล้วทำไมเกษตรกรโดยรวมถึงอย่างยากจนแล้วก็มีสินอย่างตัวเลขที่ได้นำเสนอกันนะตัวเลขคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยคงไม่ใช่เป็นประเด็นมากนักนะแต่มันให้เห็นภาพว่ามีหนี้สินอยู่อย่างเกิน60,000บาทต่อครัวเรือนถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ก็หมายความว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังหนี้สินไม่ใช่หนี้สินแบบธุรกิจที่ว่ามีหนี้เพราะการลงทุนมันจะมีโอกาสคืนทุนแต่นี่มีหนี้เหมือนกับสะสมไปเรื่อยๆให้ตรงนี้มันคงจะถึงเวลาที่จะต้องช่วยแต่ไม่ใช่ถึงเวลาเลยมันต้องกลับมาแก้ไขกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะมูลนิธิสัมมาชีพก็ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาอาชีพโดยเอาธรรมะเข้าไปเกี่ยวแล้วก็กระจายไปในพื้นที่อย่างที่อาจารย์นายประเวศได้พูดเมื่อวานวันตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดว่าความยากจนยังมีอยู่ถึงแม้เราจะเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรไปมากมายก็ตามส่วนประเด็นความยากจนเกิดจากอะไรก็เป็นการประเด็นที่ยกมาหลายประเด็นด้วยจะเป็นที่ดินเป็นเรื่องประสิทธิภาพการผลิตเป็นเรื่องที่มันเป็นเกษตรทั้งผลอยู่ตลอดไปมันจะรวยหรือไม่อย่างไรยังมองเห็นทางได้ไม่ยากเรื่องความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี้ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดชนวนให้พวกเราช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรที่ยังยากจนอยู่เนี่ยได้มีโอกาสกลับมาพ้นขีดความยากจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มกลับไปอยู่ในสถานะที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวลองฟังคุณวิทูลดูนะครับว่าในอดีตเราทำกันยังไงแล้วมันมีแนวทางที่จะปรับปรุงยังไงทั้งในระดับมหาภาคหรือจะเป็นระดับของท้องถิ่นขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณวันนี้ที่สำนักอาชีพนะครับที่ให้เกียรติได้มาโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นนะครับกับท่านผู้นำชุมชนคือในความเห็นผมเนี่ยการปฏิรูปประเทศเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้จากข้างบนนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากข้างล่างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านนี่จะเป็นตัวจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้เป็นเยี่ยงก่อนนะครับกับนายกนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ครบแล้วก็ท่านอาจารย์สองท่านเนี่ยผมเรียนในกระทรวงเกษตรนะครับถ้าหากจะยกมือไหว้แค่การผู้ใหญ่ที่ดีได้เนี่ยท่านอาจารย์สองท่านเนี่ยก็เป็นชื่อแรกๆเลยนะครับในความเป็นของคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการนะครับแต่ว่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของประเทศเนี่ยมายาวนานหลายปีนะครับผมเรียกหลายเรื่องที่ท่านอาจารย์อภิชาติพูดตอนต้นเนี่ยก็เป็นความเป็นจริงนะครับที่ในด้านหนึ่งผมเนี่ยเป็นเรื่องทวิลักษณ์นะครับของระบบเกษตรเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำซึ่งมันมีสองภาพอยู่เสมอและเรื่องนี้เป็นหัวใจของการปฏิรูปเลยและถ้าหากจะปฏิรูปประเทศไทยก็ต้องก้าวข้ามพ้นในความเหลื่อมล้ำและก็ทวิลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับอาจารย์ที่พูดไปแล้วนะครับในแผนที่โลกมีไม่กี่ประเทศหรอกครับที่ส่งออกอาหารนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับประเทศไทยในแผนที่ของโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเนี่ยมีคนที่ขาดแคลนอาหารเนี่ย 17% นะครับ
หรือ10ประมาณ10ล้าน10ล้านคนนะตัวเลขของสพฐนะครับกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ว่ามีเด็กชั้นประถมที่ขาดอาหารเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 7-8% นะครับซึ่งเป็นเด็กที่ควรจะเป็นวัยที่ควรจะรับอาหารที่ครบถ้วนเพราะว่ามันกำลังเติบโตทางสมองและสติปัญญานะเราภูมิใจได้ไงกับการส่งออกอาหารไปสู่โลกนะครับเราภูมิใจกับตัวเลขต่างๆแต่ในความเป็นจริงตัวเรากลับมีตัวเลขคนที่ขาดอาหารจากนั้นมีเด็กจำนวนตั้ง 7-8% นะครับที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอมันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบการเกษตรและพัฒนาประเทศของเรานะครับในความเห็นผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องปัญหาหนี้สินเป็นที่ทราบกันทั่วไปใช่ไหมครับที่อาจารย์ชาติพูดท่านเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่กล้าพูดรายละเอียดนะครับแต่ตัวเลขท่านอ่านเอาเองครับว่าในท่ามกลางในความกดดันเนี่ยเรามีการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่นะครับเราเห็นการขยายตัวของการเกษตรนะครับของภาคการผลิตอื่นนะครับบริษัทน้ำเมาก็มาทำการเกษตรแล้วในปัจจุบันนะครับและหลายที่นั้นก็ต้องแย่งพื้นที่จากชาวบ้านไปนะครับแต่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่กำลังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ทันทีนะครับตัวเลขของเครือข่ายหนี้สินชาวนาประเทศไทยเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าอย่างณขณะนี้เนี่ยมีชาวบ้านประมาณ 60,000-70,000 รายนะครับกำลังถูกฟ้องดำเนินคดีเพื่อยึดที่นะครับและที่นั้นจะไปไหนครับถ้าไม่ไปสู่มือของบริษัทขนาดใหญ่ผมจะชุกเป็นชุกการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับของการพัฒนาการเกษตรของเราจากระบบการเกษตรที่มีเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไปสู่การเกษตรขนาดใหญ่ที่มีการผลิตแบบเป็นแพลนเทชันขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่เกิดในต่างประเทศเหมือนที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกานะครับและตรงนี้จะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในระยะยาวนะครับในช่วงหน้าในระยะยาวด้วยประเด็นที่น่าสนใจกันก็คือว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะครับยกอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับในนโยบายการค้าระหว่างประเทศยกอย่างเช่นจะมีเรื่อง FTA นะครับเราพบว่าการนำ FTA กับหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาและอนาคตนะครับถ้าเจรจากับสหรัฐอเมริกาหรือ EU เนี่ยผมว่าคนที่ได้ชัดๆก็คือเกษตรกรรายใหญ่ยุคอย่างนั้นตอนผมอยู่สภาที่ปรึกษามีการประเมินว่าหลังการทำ FTA กับออสเตรเลียและจีนเป็นยังไงนะครับเราพบว่าการส่งออกสินค้าอาหารที่อยู่ในหมวดของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในส่งออกเพิ่มขึ้น 75% นะครับแต่ที่เกษตรกรที่ปลูกกระเทียมนะฮะนั่นพื้นที่การลดลงของกระเทียมนะครับหลังจากลงนาม FTA กับในช่วงแรกก็คือ WTO ซึ่งต้องเปิดระดับไหนและต่อมาเมื่อลงอย่างมากเลยนะครับโคนมก็เช่นเดียวกันนะครับโคนเนลก็เจอลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นความเป็นผมที่เป็นเรื่องที่สำคัญคือนอกเหนือจากปัญหาที่เราพบแล้วเนี่ยในการกำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญอย่างเช่นการค้าระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในมือการตัดสินใจของบริษัทขนาดใหญ่นะครับเราทราบดีว่าในช่วงของติดตามในพัฒนาการของทางการเมืองของประเทศตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยต้องไปมีบทบาทในการคุมนโยบายเรื่องการเกษตรตอนที่มีการประชุมการเจรจา FTA รอบแรกก่อนไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับคนที่ไปเจรจาเป็นตัวคณะแทนตัวแทนเจรจาเรื่องการของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายอุตสาหกรรมการเกษตรมีเป็นต้นลองคิดดูว่าการเจรจาแบบนั้นเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยเราจะส่งออกข้าวได้หรือจะส่งออกผลิตภัณฑ์ของสหกรรมนะครับจะผลจะพบเป็นขึ้นกันเป็นยังไงนะครับที่จะเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าผมคิดว่าอาจจะวิเคราะห์การเกษตรแล้วมองให้ลงลึกถึงว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังของไอ้เรื่องปัญหาของเรื่องการเกษตรเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสำคัญอยู่สองสามเรื่องที่สำคัญก็คือว่าการเกษตรนั้นเนี่ยใครจะกำหนดทิศทางของการเกษตรได้ก็ต้องกำหนดในตัวปัจจัยการผลิตของการเกษตรนะครับและขณะนี้เนี่ยทิศทางของการควบคุมปัจจัยการผลิตการเกษตรนั้นอยู่ในมือของบริษัทขนาดใหญ่นะครับการประชุมของสภาพัฒน์นะครับเมื่อวานซื่อนี้ก็ชัดเจนว่าการวิเคราะห์เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือว่าการควบคุมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรแล้วก็การปลูกขาดเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าหากวิเคราะห์นะครับทั้งในด้านที่เป็นการปลูกผักพืชผักแล้วก็พืชไร่ต่างๆอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในมือของ
ของบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข